เมื่อชายหนุ่มผู้มาจากต่างจักรวาลได้พุ่งไปยังดาวแห่งทะเลทรายที่มีสัตว์หลายอย่างโคตรหนอนดุ้นปกครองเขาจะเอาตัวรอดยังไงในท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมากว่า100 ปีของชาวเผ่ามนุษย์งูและพวกมนุษย์ที่เพิ่งมาถึงเชิญรับฟังกันได้สปอยหนังโคตรโมกับเรื่องราวของไฟเบกสเปียร์2ฟัดทะลุจักรวาลเรื่องราวนะครับได้เริ่มขึ้นเมื่อชายหนุ่มที่มีชื่อว่าเซียวหยางที่ได้เดินทางมาจากอีกโลกหนึ่งพุ่งผ่านประตูมิติจักรวาลจนทะลุมาถึงดาวที่แห้งผากและเต็มไปด้วยทะเลทรายซึ่งที่นี่ก็เป็นเป้าหมายในการตามหาพลังงานที่เขาจะใช้มันต่อสู้กับจอมมารร้ายแห่งจักรวาลเมื่อเขามาถึงนะครับเขาก็ได้ถามอาจารย์จากแหวนของเขาที่โผล่ขึ้นมาเป็นภาพโฮโลแกรมเหมือนกับหนัง Star Wars ว่าอาจารย์เข้ามาถูกดาวหรือไม่อาจารย์เขาก็ตอบว่ามึงลงมาถูกแล้วแหละแต่ว่าแค่แลนดิ้งผิดที่พร้อมกับแนะนำว่าเขาจะต้องหาวิหารแห่งหินให้จงได้แต่แล้วด้วยการเดินทางเขาก็ต้องไปปะกับกลุ่มคาทาสที่กำลังเดินโซซัดโซเซไปที่ตรงหน้าของพวกเขาท่านอาจารย์ที่เป็นภาพโฮโลแกรมก็บอกกับลูกศิษย์ว่าอย่าไปเสือกเรื่องของชาวบ้านเขาเลยแต่ทว่าไอ้หมอเนี่ยมันเป็นพระเอกเลยครับจะให้ทำอย่างนั้นได้ยังไงเล่าไม่รอช้าพี่แกเนี่ยก็กระโจนขึ้นไปกระโดดถีบ2ตีนคู่พร้อมกับกระชากดาบอันใหญ่ยักษ์ที่มีลักษณะตะบุ่มตะบ่ำคล้ายกับแผ่นหินก็นำหัวพวกคาทาสจนพวกมันเนี่ยตัวน่วมไปทางล่างเลยเมื่อเห็นว่าไม่ดีและหนีดีกว่าเจ้าเซียวหยางเนี่ยก็หัวเราะชอบใจจะหนีกันทำไมไอ้พวกขี้ขาดเก่งแต่บางคนไม่มีทางสู้นะแต่แท้จริงแล้วไอ้พวกนั้นเนี่ยมันหนีพายุทรายที่กำลังหมุนติ้วๆมาข้างหลังมันต่างหากแบบเนี้ยสวยแล้วเว้ยตัวของเขาเองก็พยายามใช้ดาบยักษ์ปักลงไปที่ผืนทรายเพื่อต้านกับพายุและพยายามช่วยเหลือพวกเราเฉลยไว้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่แล้วกลับกลายเป็นว่าพวกเฉลยส่วนมากได้ถูกทรายทับถมจนเสียชีวิตไปเกือบหมดเหลือเพียงแค่เฉลยหน้ามนเพียงคนเดียวเท่านั้นจะทิ้งไว้ก็ยังไงไหนๆอุตส่าห์ช่วยและก็แบ่งมันไปด้วยแล้วกันทางอาจารย์เนี่ยก็ได้ใส่หัวนะครับโอ้ยตัวเองไม่เก่งจะเอาไม่รอดเลยไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตัวของเขาได้เดินทางมาถึงแคมป์โอเอซิสซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมของผู้คนและหลายเผ่าบนดาวดวงนี้ซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีหมออยู่ด้วยเขาก็ฝากไอ้เจ้าคนโชคร้ายคนนี้ให้พวกหมอเนี่ยดูอาการก็หน่อยซึ่งทีแรกพวกหมอก็ไม่อยากจะช่วยเคสนี้จนเซียวหยันได้หยิบเอาอัญมณีแห่งพลัง Power Stone มอบให้เป็นค่าจ้างเหล่าคุณหมอก็ตอบตกลงแล้วอีกไม่นานเนี่ยเขาจะกลับมาดูอาการของไอ้เจ้าคนเจ็บว่าแล้วเซียวหยันก็มุ่งหน้าไปยังตลาดเพื่อหาน้ำดื่มแต่ทว่าคนที่นี่นะครับไม่ต้องการขายน้ำให้กับคนแปลกหน้าแถมพระเอกของเราเองก็เกือบจะบิดมีมวยกับขายใหญ่ที่คุมตลาดแถวนี้โชคอย่างดีที่ในตอนนั้นเหล่าขุนพลแห่งเผ่าผู้พิทักษ์ได้มาช่วยเหลือท่านเวลาและกลับกลายเป็นว่าพวกเขาเคยเป็นพี่น้องร่วมสาบานกันมาก่อนในสมัยเด็กทั้ง3พี่น้องทักทายกันแบบปกติที่ไม่เข้าใจคือเซียวหยันหายไปไหนมาตั้งนานไม่บอกกล่าวเขาก็ได้แต่อ้างว่าไปฝึกวิชาและท่องอวกาศมาและการกลับมาที่นี่คือการตามหาพรนิรันดร์ของเผ่างูที่เป็นเรื่องเล่าขานมาช้านานว่าหัวหน้าเผ่างูนั้นเป็นผู้ครอบครองมันไว้ที่วิหารแห่งหินแต่ไม่มีใครเจอมันมาหลายร้อยปีแล้วแถมสงครามระหว่างพวกมนุษย์กับเผ่าอสรพิษงูก็ใกล้จะปะทุขึ้นเต็มทนเมื่อต่างฝ่ายต่างก็ออกล่าทาสข้าพเจ้าควรจะกลับบ้านมาที่เผ่าผู้พิทักษ์เถอะหลังจากนั้นเซียวหยันก็ถูกพาไปที่พักของศิษย์พี่ทั้งสองที่นั่นมีนางสนมที่เป็นผู้หญิงจากเผ่างูซึ่งอาจารย์ของเขาเนี่ยก็มองเธอแทบไม่ละสายตาได้ชมเชยว่าหญิงสาวนางนี้ช่างน่ารักแท้จริงพอพูดอย่างนั้นจบท่านอาจารย์ก็ใช้วิชาแยกจิตมาสวมทับร่างของพระเอกของเราเข้าไปจีบนางซะงั้นแต่ว่าสนมรับใช้ผู้นี้นะครับดันมองออกเพราะตัวของเซียวหยันเนี่ยได้มีร่างของผู้เฒ่าเข้ามาสิงร่างจึงทำให้ท่านอาจารย์เนี่ยได้มองเห็นว่าสาวนางนี้มีของนางอาจจะมีสายเลือดบรรพชนของคนเผ่างูไหลเวียนอย่างเข้มข้นจึงสามารถมองพลังที่ละเอียดได้เช่นนี้เมื่อเซียวหยันได้สติขึ้นมาก็ถามเธอว่าที่เจ้าเป็นท่าเหรอถูกพวกมนุษย์จับมาขายให้กับพวกพี่ของข้านะนางก็ได้แต่พยักหน้านะครับทำให้เซียวหยันเนี่ยสงสารเป็นอย่างมากเขาจึงสัญญาว่าจะพาเธอหนีออกจากแคมป์นี้พร้อมกับถามชื่อแท้ของเธอซึ่งเธอก็ชื่อว่าแม่นางซิงหลิงแต่ตัวผมเนี่ยจะขอเรียกสั้นๆว่าแม่นางซิงแล้วกันครับโดยในระหว่างนั้นไอ้เจ้าผู้ชายที่ถูกพระเอกเราช่วยไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็ฟื้นขึ้นมาและถามหาตัวของเซียวหยันได้ทันทีแต่คุณหมอทั้งสองคนเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปไหนแล้วไอ้เจ้าชายคนนี้เนี่ยจึงจัดการเชือดหมอทั้งสองคนทิ้งได้ไปพบเข้ากับแม่นางซิงที่กำลังจะไปหาเซียวหยันพอดีไอ้เจ้านี่นะครับเมื่อเห็นหน้าพระเอกก็รีบคุกเข่าและกล่าวว่าข้าเป็นหนี้ชีวิตท่านตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปข้าจะเป็นคนรับใช้และติดตามท่านไปตลอดเซียวหยันก็บอกมึงลุกขึ้นก่อนเถอะ ดี๋ยวเราจะรีบเพลินออกจากที่นี่แล้วมาแล้วทั้ง3คนก็พยายามย่องออกจากแคมป์โดยที่มีพวกทหารของเราพี่ชายคอยไล่จับตัวนะครับสาเหตุที่เซียวหยันต้องหนีไปแบบนี้เนี่ยเพราะเขามีภารกิจที่ต้องทำนั่นเองซึ่งตัวของเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากแม่นางซิงที่เธอเนี่ยมีวิชาเก่าแก่ของบรรพชนในการบังคับสั่งงูดินหรือดุ้นทะเลทรายได้จึงทำให้พวกเขาทั้ง3ขี่นอนดุ้นออกไปยังกลางทะเลทรายได้สำเร็จแต่ในคืนนั้นการหนีที่เหน็ดเหนื่อยพวกเขาก็นอนพักผ่อนการปกติยกเว้นแต่เจ้าชายที่เซียวหยันได้ช่วยมาเนี่ยมันได้พยายามที่จะเข้าไปรอบสังหารพระเอกแต่ด้วยพลังงานอันบริสุทธิ์ของอัญมณีจักรวาลทั้งหลายที่ไหลอยู่ในตัวของเซียวหยันก็สามารถต้านทานอาวุธของเจ้าคนร้ายนี้ได้มีหนำซ้ำมันยังเห็นภาพนิมิตของจอมมารผู้ครองจักรวาลที่มีชื่อว่ายุนหลานได้มาปรากฏกายและย้ำเตือนให้กับมันได้รู้ว่าในตอนนี้ภารกิจของแกคือการปกป้องเขาไม่ใช่ฆ่าเขาก็เลยทำให้ไอ้เจ้าโมนี่เนี่ยเกิดการระลึกชาติขึ้นมาปรากฏว่าตัวของเขาเองนั้นเคยเป็นคู่ปรับกับเซียวหยันมาก่อนและสุดท้ายก็พ่ายแพ้ถูกเขาปราบลงจนถึงแก่ความตายมาจักรวาลได้ชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งและขอร้องให้เขามาทำภารกิจเพื่อรวบรวมพลังของเซียวหยันนั่นเองรุ่งเช้าวันต่อมาปัญหาใหม่ก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อแม่นางซิงได้หายตัวไปทั้ง2คนจึงออกตามหาซึ่งในระหว่างนี้เราก็ได้รู้ชื่อของไอ้เจ้าคนที่พระเอกเราช่วยมานะครับชื่อของมันก็คือหลัวปูแต่ขอเรียกว่าไอ้หลัวแล้วกันซึ่งการตามหาเนี่ยก็กินเวลาไปเกือบค่อนวันก่อนจะไปพบกับค่ายของพวกมนุษย์ที่ล่าจับพวกมนุษย์เผ่างูมาเป็นเฉลยซึ่งนำโดยหลีดงเซียวหยันเนี่ยก็ไปเจรจาขอแม่นางซิงคืนนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าดงเนี่ยมันจะให้ได้ง่ายๆได้อย่างไรพวกทาสเนี่ยเป็นเงินเป็นทองถ้าอยากได้ก็หาอะไรมาจ่ายเซียวหยันจึงมอบอัญมณีแห่งพลังอย่าง Power Stone ให้รู้จักไหมอเวนเจอร์เจ้าดงเห็นอย่างนั้นก็ร้องว้าวเลยอุโยของฝรั่งอยากมีมั่งทานอสทรงพลังเพราะสิ่งนี้ว่าไปสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ได้แม่นางซิงคืนซึ่งนางเนี่ยก็แอบบ่นว่าสาเหตุที่นางเพ่นหนีออกมาเมื่อคืนก็เพราะว่าเธอไม่ต้องการที่จะพาเซียวหยันไปหาวิหารแห่งหินเพราะไม่อยากทรยศพวกพ้องเผ่างูนั่นเองแต่ดูเหมือนว่าแม่นางซิงจะเข้าใจอะไรผิดไปนะครับเซียวหยันไม่ได้บังคับเธอเลยเธอเป็นอิสระแล้วถ้าเธอไม่ต้องการช่วยฉันเธอก็ไปได้ซึ่งแม่นางซิงเนี่ยก็เดินจากไปจริงๆครับแต่เจ้าหลวงของเราได้ไปพูดเตือนสติของนางว่าเซียวหยันอาจจะเป็นผู้นำสันติภาพมาสู่ดาวดวงนี้ก็ได้นะพวกมนุษย์กับเผ่างูจะได้ไม่ต้องต่อสู้กันอีกซึ่งมันก็มีมวลความจริงอยู่ครับเพราะความใจดีของพระเอกเนี่ยมันเบื้องวังมากกว่ามนุษย์คนอื่นๆสุดท้ายแม่นางซิงจึงกลับใจมาช่วยเหลือและเรียกดุ้นทะเลทรายพาพระเอกไปจนเจอวิหารแห่งหินของแท้ซึ่งสาเหตุที่มันไม่มีใครหาวิหารนี้เจอก็เพราะว่ามันเป็นเต่ายักษ์ที่แบกวิหารอยู่บนกระดองมันนั่นเองครับซึ่งเมื่อเจอเป้าหมายแล้วเซียวหยันก็ใช้วิชาปีกวายุบินพาทุกคนเข้าไปข้างในได้สำเร็จแต่ว่าที่นั่นเนี่ยได้มีสาวหัวหน้าชาวเผ่างูที่กำลังต่อสู้กับพ่อค้าที่มีชื่อว่าพิวคิงซึ่งต้องการพรนิรันดร์ไปปรุงยาพิเศษให้กับหัวหน้าของมันแต่ในท้ายที่สุดแล้วตัวของพิวคิงก็ไม่สามารถสู้กับแม่นางไคหัวหน้าเผ่าอสรพิษได้เมื่อเธอขับไล่ผู้ลุกล้ำได้สำเร็จเธอก็ไว้ชีวิตพระเอกของเราพอเห็นว่าตัวของเขานั้นได้ช่วยเหลือพวกของเธอไว้ข่าวนี้จะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นตอนที่เธอจะจากไปพร้อมกับพรนิรันดร์เซียวหยันเนี่ยก็แทบคิดไม่ตกเลยครับพอไม่รู้ว่าจะชิงพรนิรันดร์มาจากเธอยังไงซึ่งมันก็ไม่ยากเลยจากการช่วยเหลือของพี่นางซิงเธอก็ได้พาพวกเขาแอบปลอมตัวเป็นหนึ่งในชนเผ่างูค่อยๆเดินทะลุฝูงชนที่ในตอนนั้นกำลังถูกปลุกระดมเพื่อทำสงครามกับพวกมนุษย์ที่คิดจะมาจับพวกเขาไปเป็นทาสหากไม่นางใครผู้นำของพวกเขาสามารถหลอมรวมตัวเองเข้ากับพรนิรันดร์ได้เธอจะมีพลังแก่งกล้าจนสามารถล้างบางพวกมนุษย์ทุกคนบนดาวดวงนี้เลยทำให้เซียวหยันเนี่ยช้าไม่ได้เข้ากับพวกแอบบุกเข้าไปยังห้องหลอมรวมซึ่งในตอนนั้นเองไม่นางใครเนี่ยก็กำลังรวมพลังเข้ากับพรนิรันดร์แต่ว่าร่างกายของเธอเนี่ยไม่สามารถที่จะรองรับพลังอันมากมายมหาศาลระดับจักรวาลได้จึงทำให้ตัวของเธอเองอาจจะระเบิดเซียวหยันเห็นอย่างนั้นก็ได้รับคำแนะนำของอาจารย์ว่าตอนนี้แหละให้รีบไปชิงพรมาซะเขาก็ตรงเข้าไปและจูบเธอนะครับทำให้พรนิรันดร์เนี่ยไหลเข้ามาสู่ตัวของเซียวหยันและนั่นเองที่พลังแห่งพรได้หลอมรวมกับร่างของเขาไม่นางใครที่ไม่มีทางเลือกนอกจากจะขอร้องให้เขาช่วยเผ่าของเธอเพราะตอนนี้ตัวเองไร้ความสามารถแล้วหากทำได้เธอจะตบรางวัลส่วนตัวให้เขาอย่างงามเจ้าอาจารย์เห็นอย่างนั้นเนี่ยเลยบอกว่ารีบรับข้อเสนอซ้ายเจ้าลูกศิษย์โง่จึงทำให้พระเอกของเราเนี่ยไม่มีทางเลือกนะครับเป็นกูก็ไม่ต้องรอคำแนะนำหรอกนะแต่ว่าไม่ใช่การทำสงครามของพวกมนุษย์สิ่งที่เขาต้องการคือการต่อรองต่างหากอีกด้านหนึ่งของเมืองของชนเผ่างูนี่เองฝ่ายมนุษย์ก็ได้รวบรวมกองกำลังจากชาวเผ่าต่างๆมาเพื่อทำสงครามหนึ่งในนั้นก็คือเผ่าผู้พิทักษ์พวกพี่ชายของเซียวหยันด้วยพอเห็นอย่างนั้นไอ้เจ้าน้องชายเนี่ยก็บุกเข้าไปด่าพี่ชายซะยกใหญ่นี่กำลังทำบ้าอะไรกันอยู่แน่เราต้องหยุดสงครามไม่ใช่ก่อมันแต่ว่าคิงพิวเนี่ย บี้ยจ่ายค่าจ้างให้กับเผ่าต่างๆอย่างงามไม่มีทางที่พวกเราจะปฏิเสธได้จึงทำให้ในท้ายที่สุดแล้วพวกเขาก็เริ่มทำสงครามกันในทันทีซึ่งพระเอกที่ในตอนนี้ได้รับพลังของพรที่หลั่งมาก็สามารถที่จะใช้พลังของ Power Stone สีม่วงชะลอการโจมตีไปได้แต่ด้วยการขัดขวางของแม่สาวชุดขาวคนหนึ่งที่จู่ๆก็โผล่เข้ามาและใช้วิชาลมสร้างพายุทรายขนาดใหญ่สั่นเอาพลังของเสี่ยวหยันจนหายกระเจิงซึ่งเธอคนนี้เคยปะมือกับเสี่ยวหยันของเรามาแล้วในช่วงที่เขาเป็นเด็กฝึกใช้พลังจักรวาลใหม่ๆนั่นเองซึ่งเมื่อจัดการกับเสี่ยวหยันได้นางก็เหาะจากไปโดยไม่รู้ว่าพระเอกของเราได้ถูกช่วยเหลือไว้จากเทพงูสองหัวที่ปรากฏกายออกมาแสดงความยินดีกับผู้ถือครองพรนิรันดร์ทางฝั่งด้านสงครามที่กำลังระอุนี่เองคิงพิวนะครับเขามีวิชาเล่นแร่แปรธาตุที่ทรงพลังเป็นอย่างมากพี่แกเนี่ยได้แอบวางยาราชาดุ้นไว้จึงสามารถเรียกใช้มันได้ตลอดเวลาได้ด้วยบวกฝีมือการศึกขั้นเทพของไอ้เจ้าหลีดงมันก็สามารถจัดการไอ้พวกมนุษย์เผ่างูไปได้หลายคนจนแม่นางสิงทนไม่ไหวต้องรีบทำอะไรสักอย่างไอ้เจ้าหลัวของเราก็ขอติดตามนางไปด้วยเพราะว่าใจลึกๆของเขานั้นดูเหมือนจะแอบชอบแม่นางสิงอยู่แต่ว่าดุ้นเล็กเนี่ยจะไปสู้กับไอ้เจ้าดุ้นใหญ่ได้ยังไงจริงไหมครับร่วงของมันก็ชนไอ้เจ้าดุ้นเล็กจนลอยละลิ้วแต่ในจังหวะนั้นทางตัวของไอ้เจ้าหลัวและแม่นางสิงก็ได้อยู่บนตัวของไอ้เจ้าดุ้นยักษ์แล้วเจ้าหลัวเนี่ยตรงเข้าไปจัดการคนขับอย่างไอ้เจ้าหลีดงซะและทิ้งให้แม่นางสิงใช้พลังบัตรประชนเพื่อพูดคุยกับราชาหนอนดุ้นจนมันสงบลงแต่ว่าแผนการมันยังไม่จบเท่านี้นะครับเมื่อไอ้เจ้าคิงพิวได้ใช้ยาขั้นรุนแรงมาวางยาเจ้าราชาดุ้นอีกครั้งจนทำให้ตัวของมันเนี่ยคลั่งหนักกว่าเดิมอีกคราวนี้แม่นางสิงเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะกล่อมมันไหวแล้วการอาละวาดของมันทำให้ทั้งชาวเผ่างูและพวกมนุษย์หันมาจับมือกันเข้าต่อสู้และขัดขวางราชาดุ้นยักษ์เพื่อไม่ให้ตัวของมันอาละวาดฆ่าคนของทั้งสองเผ่าพันธุ์ไปมากกว่านี้แต่ว่าก็ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดมันได้ยกเว้นแต่พระเอกของเรานั่นแหละครับเพราะสุดท้ายแล้วตัวของเขาก็พุ่งขยานมาพร้อมกับปีกของวายุแต่ใช้ดาบยักษ์เนี่ยเขาฟาดฟันและเจ้าราชาหนอนดุนจนมันตัวยุบโดยการช่วยเหลือจากพี่ชายทั้งสองที่ใช้พลังโล่เทคโนโลยีก็สามารถปราบพยศเจ้าราชาหนอนดุ้นได้สำเร็จชัยชนะในครั้งนี้ได้สร้างความสมานฉันท์ให้กับชาวเผ่าทั้งสองอย่างพวกเผ่างูและเผ่ามนุษย์ที่สัญญากันว่าจะไม่ทำศึกสงครามอีกตลอดไปนับจากนี้พวกเขาดื่มเหล้าสาบานและกูร้องด้วยความยินดีแต่ในขณะนั้นความแค้นที่สุมอยู่ในอกของไอ้เจ้าหลัวเนี่ยก็แทบจะพะทุออกมาจนแม่นางสิงนั้นสามารถรับรู้รังสีอัมหิตนั้นได้เลยก่อนที่เรื่องราวของหนังจะจบไว้เพียงเท่านี้จริงๆแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมีทั้งหมด2ภาคเลยครับที่มาสปอยภาคนี้ก่อนก็เพราะว่าผมหาภาคแรกไม่เจอก็เลยหยิบภาคนี้มาสปอยแบบมั่วๆซั่วๆตามสูตรและเป็นว่าถ้าหาภาค1เจอแล้วแต่ยอดวิวเรื่องนี้ดีเนี่ยจะหยิบภาคแรกมาสปอยให้ฟังอีกนะครับจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม